ญชาการกองเรือยุทธการทั้งหมดปรุงพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองโดยในปีนี้กองเรือยุทธการได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2562 โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่สัตหีบประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตในระหว่างวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมาณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และกิจกรรมพัฒนาชายหาดดงตาลในวันนี้ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 นายในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดอ่าวดงตาลสัตหีบให้คงความสวยงามและสะอาดเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวคู่เมืองสัตหีบตลอดไปเป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาชายหาดอ่าวดงตาลเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2562 ในวันนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในโอกาสต่อไปปัจจุบันนี้ท่านที่อยู่ตรงพื้นที่บริเวณห่างไกลจากสโมสรกองเรือยุทธการบริเวณนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์อีก1ครั้งนะครับสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดของก็ขึ้นมาหล่อแล้วน้ำแล้วไอ้ไม้เมื่อเนี่ยมันจะนิ่งมันจะขึ้นอ่ะแต่ยังไงก็ยังมีต่อเวลาไว้ริมถนนนะครับเราจะมีรถขยะนะครับคอยตามเก็บให้กับทุกท่านเลยนะครับทุกพื้นที่นะครับขอบคุณมากนะครับของอำเภอสัตหีบนะครับเราก็อยู่เพื่อนอาก็สำหรับใครนะครับที่อยู่ตรงจุดต่างๆนะครับแล้วพุ่งเข้าชาลงไปก็ทักทายนะครับประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับสำหรับหน่วยไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับข้าวรับน้ำนะครับขออนุญาตมารับข้าวรับน้ำแจกข้าวอยู่เลยครับเจ้าหน้าที่ครับอ้าวกี่ท่านครับผม